วัสดีทางเช้าครับผมมิเตอร์เซียเที่ยวสะใจพักที่โรงแรม XP Mansion นะครับแล้วก็เช้าวันนี้วันที่20เดือนสิงหาคม2558ตื่นแต่เช้ามาตามเดิมครับยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันออกเดินทางมาเดินเล่นในตัวเมืองภูเก็ตนะครับก็ออกมาปุ๊บเดินทางซ้ายมาเรื่อยๆครับดูวิถีชีวิตของผู้คนผ่านร้านข้าวแกงมา2ร้านแล้วก็ตอนนี้6โมงครึ่ง6โมง20อะไรเงี้ยก็ดูคึกคักครับพงพางซีฟู้ดที่ร้านขายหมูอยู่ตรงนี้นะครับเดินเล่นไปถึงเมืองเก่าให้ดูอีกทีครับตื่นสายไปเลยครับเมื่อคืนนอนก็ไม่ดึกมากแต่ว่าพักผ่อนเต็มที่ครับหลับสบายหลับสนิทถึงเช้าเลยย่านก็จะเป็นย่านเมืองเก่านะครับเดินมาเที่ยวมาเรื่อยๆเป็นกิโลแล้วเหมือนกันอยู่ที่หน้าซอยลุมพินีก็เช้าๆเนี่ยดีครับชาวบ้านก็ยังไม่ได้เปิดร้านอะไรกันคนไม่ค่อยวุ่นวายก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จะเป็นจัดเป็นระเบียบดีมากเลยผมว่านะตามป้ายตามอะไรเนี่ยดูดิเขาจะมีป้ายที่มาตรฐานเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็บรรยากาศเช้าๆเนี่ยยังไม่มีคนมาเดินเนี่ยน่าเดินถ่ายรูปเล่นนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถ่ายรูปไปเรื่อยๆหาอะไรกินบ้างครับเช้าๆบรรยากาศในการเดินท่องเที่ยวของมิเตอร์เซียครับประมาณนี้ครับบริเวณวงเวียนสุรินทร์ครับกลางเมืองภูเก็ตเอาป้ายไปไหนเอาอยู่นี่